พักในไว้เรียนก็เหมือนจุดเทียนกลางสายฝนแต่เราสองคนก็ยังดันดนแข่งฝนจุดเทียนมูน้องเขาก็บอกว่าเรื่องหลอกผู้หญิงนั้นอายคือเสียนแต่น้องก็จะสิ้นใจลงเรียนวิชาหักกับอายแต่มือหนึ่งอายมีนักเรียนคนใหม่เอาอกเอาใจสอนพิเศษเกรดดีแท้น้องน้องผัดกลายเป็นนักเรียนหลังห้อยติดศูนย์จนน้ำตาคลอมีบ่น้อผลตอบแทนที่น้องตั้งใจหักเป็นบทเรียนราคาคือสอนใจคนเปลืองให้มันจืดจางว่าไอ้นั้นแค่มาหักคำคำแล้วไอ้ก็ไปเป็นบทเรียนราคาบอกกี่บาทบอกใจที่พลาดให้เจือไว้ไว้อยากเป็นคนใจงามคิดดีๆก่อนตัดสินใจสิหักใครสักคนตัดสินใจสิหักใคร